สวัสดีครับกลับมาโพสต์ราวด์อินเตอร์วิวกันอีกครั้งหลังจากรอบที่3แมตช์ที่4 Thailand Makes Hosted by Trust Golf ฝั่งขวาของน้ำท่านผู้ชมรู้จักโปคนนี้ดีอยู่แล้วหน้าตารูปหล่ออย่างนี้โปสุทธิพัฒน์ชื่อเล่นชื่อโปตี้ใช่ครับใช่มั้ยครับทีนี้ตอนนี้ Clubhouse Leader เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยตอนแรกโปเอ็กซ์พลิสนำวันแรกนำวันที่2แต่ตอนนี้อยู่ในมือโปสุทธิพัฒน์แล้ววันนี้วันเดียว20พอยต์3วันรวมมา51พอยต์ใช่ครับเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยสิว่าวันนี้ทํา20พอยต์ทํายังไงบ้างโอ้วันนี้ก็สตาร์ทดีครับสตาร์ทด้วยเบอร์ดี้แล้วก็คือรอบแรกก็ตีดีมากครับตี4เบอร์ดี้1อีเกิลก็เลยมา13พอยต์แล้วก็ตีไปเรื่อยๆครับตามแผนไปเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้โชคดีพัดดีแต่ว่าหลังๆสะดุดนิดหน่อยบุกกี้16 3พัดอันนั้นเริ่มแต้มหนึ่งอันนั้นเป็นโบกี้เดียวของวันเลยไหมครับใช่ครับตีมาลบ10แล้ว15หลุมลบ10แต่ว่า16 17 18เกิน16หลุมเยอะโอ้โหถือว่าวันนี้ถ้าเป็นสกอร์โชว์เพลย์โปตี้ตีมาลบ9ครับเคยตีต่ำที่สุดในทัวร์นาเมนต์ราวนี้ลบเท่าไหร่ครับลบ10ครับโอ้ในใจคิดอยู่ในใจไหมตอนแรกผมถ้าตีลบ12เนี่ยจะ59ครั้งแรกในชีวิตเฮ้ยมิสเตอร์ใช่คิดแต่ว่าเขาคิดปุ๊บโบกี้เลยโอ้โน่ทันทีเลยครับจริงๆต้องปรบมือให้เลยเพราะว่านักกอล์ฟหลายๆคนไม่เคยใกล้เลข5มาก่อนวันนี้ถือว่าตี63เอ้ย62ถ้าเป็นพา71ของที่สนามนี้โปตี้นอกจากเรื่องพัดแล้วแล้วนอกจากเรื่องเกมแพลนที่สม่ำเสมอมาตลอดเนี่ยโปตี้น้ำแอบเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้วก็ตีเยี่ยมเลยครับสัปดาห์นี้ก็ตีเยี่ยมเหมือนกันตอนนี้อะไรครับที่ทำให้โปรู้สึกว่าเกมมาคอนสิสเทนต์มาเรื่อยๆแล้วไม่ได้คอนสิสเทนต์แบบธรรมดานะครับคอนสิสเทนต์แบบไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับโอ้เล่นไม่บุกมากซะส่วนใหญ่ครับแล้วก็แบบเน้นตีเวทดีๆอะไรเงี้ยก็ทำสกอร์ได้เยอะเพราะวางในจุดที่มันสามารถทำบอดี้ได้ซะส่วนใหญ่นี่ถือว่าไม่บุกแล้วใช่ไหมนี่ไม่ค่อยบุกเท่าไหร่นี่9อันเดอร์ถือว่าไม่บุกแล้วใช่ไหมพี่แพทแอบให้นิคเนมโปตี้ว่า Mr. Go For It ฮะ Mr. แบบตรงไหนก็ Go For It ได้เราชอบมากแล้วทีนี้โปตี้น้ำแอกถามหน่อยได้ไหมว่าทำไมโปเป็นคนที่ตีเร็วตัดสินใจเร็วไม่รอแบบน้ำชอบฟีลเพสของเกมการเล่นเพราะว่าถ้าเกิดเล่นถ้าเกิดผมคิดนานกว่านี้มันจะทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นไหมมันจะเป็นอย่างนี้มันจะทำให้รู้สึกกลัวครับก็เลยแบบผมคิดว่าผมคิดแล้วก็ตีเลยให้เร็วที่สุดมันก็ไม่ได้เชิงว่าเร็วที่สุดแต่ว่าผมคิดคำนวณไว้เสร็จแล้วก็เลยตีเลยตามที่คิดแต่บางทีมันก็เร็วไปนิดนึงแต่ว่าลูกที่พลาดบางทีมันก็เร็วนิดนึงใช่ในใจแอบชอบเลยว่าเป็นคนนักเล่นที่ตีเร็วตัดสินใจเร็วแต่ตากล้องอาจจะไม่ค่อยชอบนะเพราะไม่ค่อยตามโปตี้ไม่ค่อยทันจะแอบดูช็อตของโปตามไม่ทันแกก็วิ่งไปวิ่งมาทีนี้โปตี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าตั้งแต่เป็นโปมากี่ปีแล้วครับ7-8ปีแล้วครับ7-8ปีแล้วเคยชนะมากี่แมตช์แล้วครับเคยชนะ5แมตช์ครับโอเค5แมตช์ปีนี้ชนะหรือยังครับยังครับแปลว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายที่กำลังนำอยู่แล้วมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ครั้งแรกของปีนี้ รวมเป็นแชมป์ที่6จะรู้สึกยังไงบ้างครับก็ไม่อยากรู้สึกอะไรมากครับอยากตีไปเรื่อยๆตามแผนไปเรื่อยๆดีกว่าอย่าไปคิดพอคิดแล้วก็เดี๋ยวมันจะเกินอีกเหมือนที่จะตีอยากตี59มันจะเกินเข้าใจได้เข้าใจได้แต่ทีนี้production team แอบรู้ว่าโปตี้ตอนนี้ยังโสดอยู่แอร์เขาก็เลยแอบถามว่าโปตี้เนี่ยเกอร์สเปคต้องยังไงบ้างครับก็คัดได้ไหมมันผมมีแฟนแล้วอ๋อโทษทีครับผมโทษทีครับผมสัปดาห์นี้มีสัปดาห์หน้าไม่แน่ถามเกือบไปเลยนี่ได้ได้ยินคำถามมาแล้วมีมาพักแล้วอ๋อโอเคที่ระยองก็ไปแต่ว่าไม่มีใครเห็นเนี่ยเห็นไหมคำถามมันไม่ได้มาจากน้าคนเดียวมี production team ข้างหลังเบื้องหลังทีนี้โปตี้น้ำก็ขอให้โปตี้เป็นคนปิดอินเทอร์วิวนี้เลยแล้วกันมีอะไรอยากฝากเนื้อฝากตัวกับคุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆติดตามเชียร์ผมด้วยครับในวันพรุ่งนี้ครับหวังว่าจะทำให้ทำแชมป์ได้ครับเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับโปตี้สวัสดีครับ